และแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเดโมของ Final Fantasy ภาคที่16ที่บอกได้เลยว่าเนื้อหาและเกมเพลย์ต่างๆนั้นอัดแน่นจนอดใจรอที่จะเดย์วันไม่ไหวแล้วนะครับโดยในคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปสรุปคร่าวๆที่ผมได้เล่นมารวมไปถึง First Impression ที่ผมอยากจะแชร์ให้กับทุกคนได้ไฮไปพร้อมๆกันด้วยนะครับโดยก่อนที่จะไปนะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยกับร้าน 4Players Game Shop นะครับใครที่ตามหาเกมและเครื่องคอนโซลรวมไปถึงของ collectible ต่างๆก็สามารถติดต่อกันไปได้เลยนะครับร้านนี้บริการจบครบในที่เดียวและถ้าบอกว่ามาจากช่อง Dimatio ก็จะได้รับส่วนลดพิเศษด้วยนะโดยทางด้านเนื้อเรื่องนะครับจากที่ได้เล่นและอ่านคร่าวๆตัวของเราจะได้รับบทเป็นคลีฟเจ้าชายคนโตแห่งราชอาณาจักรโรซาลิดซึ่งเป็นอาณาจักรที่ครอบครองมูลอสูรฟีนิกซ์นั่นเองครับโดยถึงแม้จะมีสายเลือดของราชาแต่ตัวของคลีฟกลับถูกรังเกียจเดียดฉันจากราชินีราวกับไม่ใช่ลูกแท้ๆตัวของไครฟ์นั้นจะดำรงตำแหน่งเป็นทหารองครักษ์ส่วนตัวของร่างสถิตฟีนิกซ์ยังโจชัวซึ่งเป็นน้องชายของตนซึ่งทั้งสองก็ต่างรักใคร่และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีนะครับจนในวันหนึ่งอาณาจักรพันธมิตรได้หักหลังอาณาจักรโรซาลิดราชาแห่งอาณาจักรโรซาลิดถูกสังหารโจชัวและไครฟ์ต่างคลุ้มคลั่งและกลายเป็นมวลอสูรฟีนิกซ์และอีฟริตที่เขาห้ำหั่นกันจนอาณาจักรนั้นมอดไหม้เหลือแต่เท่าธุลีโดยหลังจากการต่อสู้จบลงนะครับไครฟ์จะเป็นคนที่รอดมาได้และถูกองค์ราชินีที่เป็นต้นตอของการกบฏนั้นจับตัวไปให้เป็นทหารของอาณาจักรศัตรูและเนื้อเรื่องของเดโมก็จะตัดจบเพียงเท่านี้โดยหลังจากที่ได้เล่นตัวเดโมไปนะครับแน่นอนว่าเนื้อเรื่องหลายๆจุดนั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยแต่การเล่าเรื่องนั้นก็ค่อนข้างสื่อสารแบบตรงไปตรงมาพอสมควรก็เชื่อว่านี่เป็นเพียงส่วนน้อยของเนื้อเรื่องหลักทั้งหมดที่รออยู่ในตัวเต็มนะครับซึ่งมันจะต้องยิ่งใหญ่สมความคาดหวังของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนรวมไปถึงตัวผมด้วยเช่นกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกลำบากใจในฐานะคนที่รอทำเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็คือซับไตเติลของเกมนี้มันเร็วออกมากๆเลยนะครับคือแค่จะอ่านก็ยังต้องรวบๆคำและตีความจากประโยคโดยรวมเอาเลยซึ่งถ้าเกมจริงมาผมก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าจะทำซับไทยให้ทุกคนได้ทันไหมนะครับตัดมาทางด้านเกมเพลย์กันบ้างนะครับโดยระบบคอมแบทเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวเกมของ Final Part 16นะครับได้รับการพัฒนาจากผู้ทำเกม Devil May Cry 5ด้วยประเด็นดังกล่าวก็ทำให้ตัวเกมนั้นมีความรู้สึกเหมือนและคล้ายคลึงกับการเล่น DMC 5เอามากๆเลยทั้งการกดคอมโบที่เน้นการเว้นจังหวะให้ถูกต้องเพื่อโจมตีต่อเนื่องรวมไปถึง User Interface ต่างๆจากที่เห็นจากเดโมก็เรียกได้ว่าถอดแบบกันมาเลยโดยคอมแบทในตัวเกมนั้นก็เล่นได้ง่ายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ Perfect Dodge ไปจนถึงการ Parry คือเรียกได้ว่าทำให้เข้าใจได้ง่ายและไม่ลำบากผู้เล่นที่ไม่ถนัดการกดจังหวะเป๊ะๆหรือการเล่นเกม Hack and Slash นั่นเองนะครับมีหนำซ้ำในจังหวะสำคัญตัวเกมก็มีระบบ Quick Time Event ที่ขึ้นมาให้ตัวผู้เล่นนั้นได้กดเพื่อทำแอคชั่นต่างๆในเกมรวมไปถึงจังหวะสำคัญก็ยังมีไอเทมที่ช่วยเตือนเราให้หลบก่อนที่จะโดนตีได้อีกด้วยโดยภาพรวมจากที่ได้ลองเล่นนะครับตัวเกมมีระบบต่อสู้ที่ค่อนข้างง่ายไปจนถึงเรื่องของสกิลต่างๆของมูลอสูรที่สามารถกดได้ไม่ยากรวมไปถึงเปลี่ยนไปมาได้อย่างอิสระซึ่งโดยระบบทั้งหมดนี้ก็ซัพพอร์ตให้การต่อสู้ในเกมนั้นมีความลื่นไหลและสนุกเป็นอย่างมากเลยทีเดียวคือถ้าคุณชินตัวของเราก็สามารถทำทุกอย่างได้แบบเหนือมนุษย์และสร้างคอมโบได้อย่างเมามันเลยนะครับโดยที่ตัวเราไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมากนักส่วนทางด้านปัญหาหรือข้อติติงในด้านเกมเพลย์ก็มีเล็กๆน้อยๆนะโดยหลังจากที่ได้เล่นจบนะครับทั้ง2พาร์ทก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่ตัวละครมันเดินชน NPC และจะทำท่าทางแปลกๆหรือพากให้เราออกมาและก็จะมีในเรื่องของแอนิเมชันของ NPC บางตัวนะครับที่ยังดูแปลกๆอยู่บ้างเท่านั้นเองครับทางด้านของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับด้วยค่ายระดับอย่าง Square Enix ที่มีจุดเด่นในด้านกราฟิกและเสียงประกอบก็แน่นอนว่าคุณภาพภาพและเสียงนั้นอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าสุดยอดและใช้ศักยภาพของ PS5 ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับโดยภาพที่คมชัดและเต็มไปด้วยเอฟเฟกต์ตระการตาก็ทำให้คัตซีนต่างๆนั้นสวยงามราวกับหนังหรือแอนิเมชันคุณภาพดีเลยทีเดียวนะครับผมโดยเฉพาะฉากการต่อสู้กันระหว่างมวลอสูรก็ถือว่าเป็นไคลแม็กซ์ที่สำคัญและคุ้มค่าแก่การรอคอยเอามากๆเลยทีเดียวส่วน performance ด้านเกมเพลย์นะครับก็อาจจะต้องรอดูตัวเกมจริงกันอีกทีว่าจะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าในตอนเดโมได้หรือไม่นั่นเองครับโดยอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าตั้งแต่ Final 16นั้นเปิดตัวมาตัวเกมในภาคนี้ก็ถือเป็นภาคที่เล่นใหญ่และเป็นหนึ่งในเกมที่น่าจับตามองเอามากๆในปี2023นี้เลยนะครับซึ่งจากที่ได้ลองเดโมก็ทำให้รู้สึกเลยว่าสมคำร่ำลือและลุ้นตามไปด้วยเลยนะครับว่าตัวเกมเต็มนั้นจะมีความน่าสนใจและตื่นเต้นขนาดไหนโดยสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ยังจะขอไม่ให้คะแนนรีวิวนะครับก็รอดูตัวเกมเต็มที่จะมาถึงในวันที่22มิถุนายนนี้อีกทีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับความประทับใจแรกของเดโม Final 16ใครที่รอคอยเนื้อเรื่องจากช่อง Dimatio อยู่ก็ไว้พบกันหลังจากที่ตัวเกมเต็มออกได้เลยนะครับไว้จะรีบทำมาให้ชมอย่างแน่นอน
โดยก่อนที่จะจากลากันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องดิมาติโอด้วยนะครับและถ้าหากอยากสนับสนุนกันแล้วแล้วก็ก็สามารถกดสมัครเมมเบอร์ชิพของช่องได้เลยนะครับขอบคุณมากๆจริงๆแล้วไว้พบกันในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรในวันนี้ดิมาติโอขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ